สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสัปดาห์นี้เราก็จะมาแนะนำเมนูไก่ใต้น้ำนะคะชื่ออาจจะดูยุ่งยากแต่จริงๆแล้วทำง่ายมากเลยนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะว่าทำยังไงมั่งเริ่มแรกนะคะเราวิธีของเราคือเราจะคั่วเครื่องปรุงทั้งหมดก่อนให้มันหอมเราจะมาคั่วพริกกระเทียมใบมะกรูดกระชายคั่วสักประมาณ5นาทีนะคะพอให้เครื่องแกงมันหอมอะค่ะแต่ถ้าเรากลัวมันจะไหม้กระทะเราก็จุดน้ำมันสักหน่อยนึงกระเทียมพริกแล้วก็หอมแดงนี่เริ่มสุกแล้วนะคะ5นาทีก็ปิดไฟแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะโขลกเครื่องแกงทั้งหมดอันนี้เราคั่วเสร็จแล้วเราก็มาโขลกเครื่องแกงทั้งหมดพอหยาบๆพอนะคะเราไม่ต้องแหลกแล้วหลังจากเราที่โขลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตักเครื่องแกงที่เราโขลกไว้เมื่อตะกี้มาใส่ในชามในชามที่เราเตรียมไก่ไว้อ่ะค่ะแล้วก็เราก็มาปรุงรส2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะอันนี้น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาเกลือป่นประมาณครึ่งช้อนชาหลังจากนั้นเราก็มาคลุกไก่กับเครื่องให้มันเข้ากันพอเราตักเครื่องแกงที่เราตำเสร็จเมื่อกี้ก็มาคลุกใส่กับไก่นะคะสมุนไพรเยอะพอเวลาเรานึ่งไปมันก็จะหอมเครื่องแกงขึ้นมาขยำหน่อยพอเราคลุกเสร็จแล้วเราก็มาตั้งหม้อเลยแล้วก็นำไก่ที่เราหมักคลุกเมื่อกี้ใส่ในหม้อใส่หม้อเสร็จเราเอาหม้อตั้งไฟเปิดไฟปานกลางนะคะแล้วก็เอาน้ำใส่กะละมังมีกะละมังก็ใส่กะละมังมีหม้อก็ใส่หม้อนะคะแล้วก็ยกขึ้นปิดหม้อไก่เมื่อตะกี้ค่ะแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆกันไม่ใช่ตุ๋นนึ่งไปเรื่อยๆถ้าน้ำใน
ในกะละมังที่เราตั้งปากหม้อนี่มันร้อนเราเททิ้งนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำใหม่ถ้ามันเราไม่ใช้น้ำเปล่าเราก็ใช้น้ำแข็งถ้าน้ำแข็งก็เราก็จะเปลี่ยนประมาณแค่2รอบแต่ถ้าเป็นน้ำเปล่าเราก็น้ำอุณหภูมิปกติอะค่ะเราก็จะเปลี่ยนประมาณสัก 3-4 รอบเพราะว่าถ้าเป็นน้ำแข็งไอจากน้ำแข็งมันจะหยดลงใส่ไก่มันก็จะสุกเร็วมันจะทำให้ไก่ที่อยู่ใต้หม้อนี้ไม่ไหม้ตรงก้นหม้อด้วยนะคะตอนนี้เราตั้งไฟประมาณได้15นาทีแล้วน้ำในกระมังเริ่มร้อนเราเททิ้งนะคะน้ำแรกอันนี้เติมน้ำ2ค่ะน้ำ2ก็ประมาณอีกสัก10นาทีต่ออีก10นาทีน้ำแรกน้ำกระมังแรกที่เราตั้งบนหม้อที่เราตั้งไฟอยู่ประมาณ15นาทีนี่น้ำ2นี่ประมาณ10นาทีค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมายกกระมังที่เติมน้ำปิดหม้อทิ้งปิดไฟก่อนก็ตอนนี้มันยังร้อนอยู่เราก็เอาต้นหอมมาโรยๆตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยกลงพร้อมเสิร์ฟร้อนๆกับข้าวเหนียวนะคะรับรองว่าแซ่บจนต้องร้องขอแน ก็เมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไก่ใต้น้ำเรามาลองชิมกันเลยค่ะว่าเมนูชื่อเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วมันง่ายแล้วก็อร่อยแค่ไหนอร่อยมากค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะรับรองว่าแซ่บจนต้องร้องขออีกชามแน่นอนค่ะหากเพื่อนๆคนไหนชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราได้ทำเมนูใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายมาตามตรงนี้กูค่ะก็ทำได้ทุกมุมทำบนโต๊ะมันสะเทือนเราลงพื้นข้างล่างเลยนะคะไม่ใช่ตำพื้นนะคะตำคุกค่ะพอแล้วแค่นี้